ลิปนี้ฝ้ายจะแนะนำเพื่อนๆในการทำยำกุนเชียงทอดนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงจะนำวัตถุดิบทั้งหมดมารวมกันให้เพื่อนๆได้เห็นว่าต้องใช้อะไรบ้างในการทำยำกุนเชียงทอดค่ะจะอย่างแรกเลยที่ต้องใช้ก็คือกุนเชียงนั่นแหละค่ะกุนเชียงนำมาหั่นเป็นชิ้นที่ไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปนะคะชิ้นพอประมาณนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยากจะทานมากน้อยแค่ไหนสำหรับปริมาณในการใช้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวหรือว่าแต่ละคนนะคะที่ต้องการว่าอยากจะทานเยอะหรือว่าทานน้อยเท่านั้นเองค่ะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญก็นำไปทอดในน้ำมันร้อนๆให้พอเหลืองนะคะเหลืองไม่ถึงขั้นกรอบนะก็จะได้กุนเชียงที่ระดับกลางๆนะคะกำลังดีเพื่อนำมายำนั่นเองค่ะนำกุนเชียงมาทอดในน้ำมันร้อนๆนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนปรับตอนแรกให้ไฟตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนั้นก็ปรับไฟลงให้ต่ำแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ได้ความปรับให้ไฟต่ำนิดนึงนะคะเพื่อจะได้สุกทั่วถึงนั่นเองค่ะเตรียมเมนูสำหรับมื้อนี้ก็คือยำกุนเชียงทอดนั่นเองค่ะและที่สำคัญวัตถุดิบครบถ้วนแล้วนะคะที่ไฟใช้ก็จะมีกุนเชียงทอดกุนเชียงนำไปหั่นเป็นชิ้นไม่หนาและไม่บางเกินไปชิ้นพอประมาณค่ะแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันร้อนๆให้พอประมาณนะคะไม่กรอบจนเกินไปนะคะจากนั้นก็จะเป็นแตงกวาในอย่างที่สองแตงกวาแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่ต้นหอมขึ้นช่ายพริกสดที่จะช่วยเติมสีสันก็คือใช้ทั้งพริกแดงแล้วก็พริกเขียวด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็มะนาวสุดท้ายจริงๆก็คือน้ำปลาค่ะน้ำปลาซึ่งก็จะใช้ในส่วนที่น้อยมากส่วนน้ำตาลเนี่ยไฟไม่ใช้เลยนะคะเพราะว่าในกุนเชียงเนี่ยจะมีรสชาติที่มีความหวานอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรเติมน้ำตาลลงไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความหวานหรือว่าน้ำตาลเนี่ยก็ค่อนข้างจะอันตรายต่อสุขภาพด้วยละค่ะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงเนาะใช้เท่าที่จำเป็นหรือว่าใช้ให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันของเรานะคะพร้อมแล้วค่ะวัตถุดิบพร้อมแล้วเรียบร้อยเราก็มาทำยำกันเลยนะคะอย่างแรกใส่ส่วนผสมชิ้นแรกลงไปก่อนก็คือกุนเชียงทอดนั่นเองค่ะตามด้วยแตงกวาค่ะแตงกวาที่เราใช้ลูกเล็กนะคะไฟใช้แตงกวาลูกเล็กแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆผ่าครึ่งแตงกวาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆมันจะได้สวยค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่ก็ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะที่เราต้องการบ้านนี้ชอบทานผักนะคะก็เลยจะเน้นไปที่ผักเยอะหน่อยบ้านนี้ชอบทานผักเป็นชีวิตจิตใจตามด้วยต้นหอมค่ะต้นหอมลงมาเลยค่ะโอเคต้นหอมแล้วตามด้วยพริกสดค่ะพริกสดมาเลยค่ะพริกสดมาแล้วพริกสดก็ใช้ทั้งพริกสีแดงแล้วก็สีเขียวด้วยนะคะก็จะได้มีสีสันของความสวยงามแล้วก็ตามด้วยขึ้นช่ายค่ะใส่ลงไปเลยโอเคจะคลุกรวมส่วนผสมทั้งหมดรวมกันก่อนเรียกว่าวัตถุดิบดีกว่าเนาะวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันคลุกให้เข้ากันก่อนคลุกให้เข้ากันวันนี้เชฟปิงปองทำหน้าที่ในการคลุกค่ะทำยำปึ๊บโอเคหน้าตาดีนะมะนาวบีบมะนาวลงไปค่ะเติมน้ำปลาก่อนดีกว่าไหมคะน้ำปลาก่อนดีกว่ามะนาวสุดท้ายจะได้เห็นความหอมของมะนาวเติมน้ำปลาใส่ก่อนค่ะสักประมาณ2ช้อนนะคะยำประมาณนี้ก็ต้องขนาดแล้วขึ้นอยู่กับปริมาณของยำที่เราทำค่ะกับการเติมน้ำปลาแต่ถ้าหลักๆแล้วฝ้ายก็ใช้น้ำปลาประมาณแค่1ช้อนนะคะแต่ว่าวันนี้ยำค่อนข้างเยอะได้1ชามใหญ่เลยนะคะใส่ลงไปในชามแก้วอย่างใหญ่เลยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามด้วยมะนาวบีบมะนาวลงไปมะนาวควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะเติมนะคะเพราะว่าจะช่วยให้กลิ่นของมะนาวฟุ้งกระจายหอมมะนาวมากๆเลยในการทำยำของเราใช้มะนาว1ลูกนะคะโอเคคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะปึ๊บหอมมากเลยหอมมะนาวยำจริงๆแล้วพริกสดถ้าจะเติมเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะก็จะได้เห็นสีของพริกด้วยนี่ก็จะใส่พริกพอประมาณโอเค
เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆสำหรับเมนูวันนี้ก็คือยำกุนเชียงทอดนั่นเองค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูได้นะคะสามารถทำกินเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆแบบนี้ละค่ะ